เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีคณะรัฐบาลนายกตู่ที่ดูโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์รูปร่างสูงใหญ่ผมขาวโพลนสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เลื่อนชั้นมาจากผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติล่าสุดเพิ่งออกมาแถลงตอบโต้รายงานของ CIA ยืนยันไม่มีคุกลับในเมืองไทยตีความกันไปเองแต่วันก่อนรัฐมนตรีสุวพันธ์เดินมาเจอวงนักข่าวก็เปิดประเด็นถามเรื่องผมขาวจะยอมดีหรือไม่งานนี้ทำเอานักข่าวเสียงแตกบางฝ่ายเห็นด้วยให้ยอมผมเพื่อคืนความหนุ่มกระชุ่มกระชวยบางกลุ่มคัดค้านกลัวใครจะจำกันไม่ได้แหล่งข่าวกล่าวว่าหลังจากยืนฟังเหตุผลสองฝ่ายแล้วรัฐมนตรีสุวพันธ์ก็ฟันธงไม่ยอมผมอยู่อย่างนี้มาร่วม30ปีแล้วเดี๋ยวคนจะจำกันไม่ได้แม่สงสัยคงจะกลัวนายกตู่จำไม่ได้สิท่า